Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3ทุกคนนะครับอันนี้เนาะมาพบกันกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้คุณครูจะมาชวนพวกหนูเนาะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลาเราจะพูดว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะฉันไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเช่นแต่ถ้าเป็นตัวเราจะบอกว่าฉันสามารถว่ายน้ำได้นะแต่ถ้าเราสมมติว่าคนนี้เนาะคนนี้จะพูดว่าแต่ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้นะเนาะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเนาะคุณครูจะพาไปเที่ยวชมฟาร์มหนึ่งเนาะวันนี้เนาะจะมีเสียงสัตว์เนาะเสียงสัตว์มาก่อนแล้วทีนี้ให้เราลองทายสิว่าเป็นสัตว์อะไรลองทายเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้เนาะแล้วทีนี้เราจะดูภาษาอังกฤษกันเนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย chicken ตัวแรกเลยก็คือไก่เนาะ chicken เนาะเราเรียนคำว่า hen H-E-N เนาะตัวนี้ hen อันนี้แม่ไก่เนาะสำหรับไก่ตัวนี้เนาะจะเป็นไก่โดยทั่วไปนะถ้าเราไม่ระบุว่าเป็นแม่ไก่เนาะให้เราใช้ว่า chicken เนาะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นแม่ไก่เงี้ยให้เราใช้คำว่า hen เนาะนี่เราได้เรียนคำว่า hen เนาะ H-E-N hen แม่ไก่ส่วนคำนี้เนาะ chicken เนาะมีตัว C-H-I-C-K-E-N chicken อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเนาะสะกดตามครูอีกครั้งอ่ะ H E N hen แม่ไก่ C H I C K E N chicken ไก่เนาะอันนี้ไก่เฉยๆเนาะไม่ระบุว่าไก่ตัวไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปต่อไปเป็นอะไรเอ่ย sheep ตัวนี้เป็นแกะเนาะ sheep เดี๋ยวนะมันไม่ยอมหยุดอ่ะ sheep เนาะเมื่อกี้เนาะตัวเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยตัวนี้ครูเขียนให้ก็ได้อ่ะตัวนี้มีตัว S H W E P เนาะอ๋อเขียนห่างกันอ่ะ E P เนาะตัวนี้อ่านว่า chip ชอ e พอ chip เนาะตัว S S เป็นเสียงชอช้างเนาะตัว E 2ตัวนี้เป็นสระ E เนาะถ้าตัว E ตัวเดียวเป็นสระ A เนาะตัว P เป็นหัวพานตัวนี้อันว่า Sheep แปลว่าแกะเนาะตัวนี้แปลว่าแกะสะกดตามคนคุยครับ S H W E P Sheep แกะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันแม่ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย Cowตัวนี้เป็นวัวนะวัวนมเนาะมีนมด้วยอ่ะข้าวมีตัว C O W เอาเสียงตามครูอีกครั้ง C O W ตัวนี้อ่านว่าข้าวเนาะแปลว่าวัวเนาะวัวนมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปตัวนี้วิ่งมาอย่างไวเลยเนาะตัวนี้คือ horse นะตัวนี้เราได้เรียนอยู่เนาะ horse มีตัว h o s e ออกเสียงตามคุณครูอีกครั้ง h o s e ตัวนี้อ่านว่า horse เป็นแม่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเคยขี่แม่บ้างคุณครูเคยขี่แม่แล้วนะวิ่งไปแล้วกุ๊บ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 
pig ตัวต่อไป pig pig มีตัว p i g p i g ตัวนี้อ่านว่า pig 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 แปลว่าหมูเนาะตัว p เป็นพอพานเนาะตัว i ตามด้วยตัวสะกดเป็นสระอีตัว g เป็นกอไก่เนาะอันนี้คือคำสอนเนาะ pig แปลว่าหมูหอมออูหมูนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเนาะมันใครมีหมูบ้างเนี่ยตัวนี้เป็นห่านเนาะมันเป็นห่านอ่ะห่านอ่านว่า goose มีตัว g w o s e เนาะ g w o s e เนาะตัว g เป็นตัวกอไก่เนาะตัว o 2ตัวเป็นสระอูเนาะตัว s เป็นเสียงสอเสืออยู่แล้วเนาะ goose goose แปลว่าห่านเนาะแต่เราได้เรียนตัวนี้ไปเนาะได้เรียนตัวD U C K ตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใครจำได้มากเนาะตัวนี้อ่านว่า duck duck เนาะ duck แปลว่าเป็ดตัวนี้แปลว่าเป็ดเนาะตัวนี้เป็ดตัวนี้ goose แปลว่าห่านเนาะวันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเนาะไปแล้วเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเนี่ยเสียงแปลกๆตัวนี้ไม่ใช่ม้านะเป็นคล้ายๆม้าเนาะdonkey d o n k e y เนาะอันนี้ donkey d o n k e y donkey เนาะตัวนี้อ่านอย่างงี้ donkey ดองเนาะดองอดองขออีกขี่ตัวขี้เนาะ donkey แปลว่าลาเนาะเมื่อกี้ม้าเป็น horse เนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัว d เป็นตัว m เนาะตัวนี้จะอ่านว่า monkey monkey จะแปลว่าลิงเนาะ donkey จะแปลว่าลาเนาะออกเสียงชัดๆเนาะถ้าเป็นตัว m เนาะถ้าเราไม่เอาตัว d นะตัวนี้จะอ่านว่า monkey เนาะถ้า donkey จะเป็นลา monkey จะเป็นลิงเนาะไปแล้วลาร้องอย่างนี้เนี่ยลาลองใครๆมากันเนาะมาแล้วตัวนี้ที่เราได้เรียนใช่ไหม duck ตัวนี้ duck เนาะตัวเมื่อกี้เนาะ d u c k d u c k duck เป็ดเนาะเป็ดว่ายน้ำได้เนาะเมื่อวานไหนเนาะถ้าเราจะบอกว่าเป็ดว่ายน้ำได้เราก็บอกว่า duck can คำว่าว่ายน้ำคือ swim เนาะที่เราได้เรียนเนาะบทที่ผ่านมาใช่ไหม duck ต้องมีอะด้วยเนาะดักเป็ดตัวเดียว a duck can swim เนาะเป็ดว่ายน้ำได้ใช่ไหมเป็ดสามารถว่ายน้ำได้กลับกลับกลับนี่อะไรเอ่ยใครรู้จักบ้าง goat goat เนาะอันนี้แพะแพะชอบอยู่เชิงเขาเนาะเพลงที่ครูเคยให้ร้องเนาะมีตัว g o a t g o a t อันนี้เป็นตัวครึ่งบรรทัดนะเนาะตัวนี้อ่านว่า goat goat แปลว่าแพะเนาะเมื่อกี้แกะเนาะชีบแกะแพะพอแอะแพะเนาะแพะตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนาะตัวนี้อะไรเอ่ยใครรู้จักบ้าง turkey turkey เนาะแปลว่าไก่งวงนะใครรู้จักใครเคยเห็นไก่งวงมั้งเนาะไก่งวงเนาะ t u r k e y เนาะ turkey turkey เนาะแปลว่าไก่งวงเนาะตัวนี้ยากหน่อยเนาะให้ไก่งวงไปก่อน
หมดหรือยังเอ่ยก็หมดไปแล้วเนาะกับสัตว์ในฟาร์มนี้เนาะฟาร์มแอนิมอลเนาะสัตว์ในฟาร์มเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยเนาะเนาะส่วนในเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์เนาะว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนาะอย่างเช่นอะไรนะแรดใช่ไหมลูกตัวนี้เนาะแรดแรดใช่ไหมเราเรียนไปว่าแรดหนูตัวหนึ่งแคนก็แปลว่าสามารถเนาะแคนแปลว่าสามารถหนูมันทำอะไรได้บ้างมันขุดได้แรดแคนดิกเนาะหนูสามารถขุดได้เนาะทีนี้ถ้าเราจะบอกอธิบายตัวเองบ้างหรือว่าฉันสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะหรือว่าฉันไม่สามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเนาะคุณครูมีเพลงมาให้เนาะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง I U V Day เนาะถ้าพร้อมแล้วร้องตามคุณครูกันเนาะ I ฉัน You เธอ I ฉัน You เธอWe พวกเรา They พวกเขา He เขาผู้ชาย She เขาผู้หญิง It คือมัน It คือมันอีกครั้งเนาะ1 2 3 I ฉัน You เธอ I ฉัน You เธอ We พวกเรา They พวกเขา He เขาผู้ชายชี้เขาผู้หญิง it คือมัน it คือมันถ้าเราจะบอกเกี่ยวกับตัวเองเราให้เราใช้คำว่า I เนาะแทนตัวเองเนาะถ้าจะพูดถึงคนอีกคนเนาะให้ใช้ you ถ้าจะพูดถึงคนอื่นเนาะรวมกับตัวเราด้วยก็เป็นพวกเราเนาะ they นี่หมายถึงพวกเขาเนาะหรือว่าพวกมันก็ได้เนาะอย่างเราจะบอกว่าพวกมันน่ะสัตว์พวกมันอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าพวกเขาก็ได้เนาะ he ก็แทนเด็กเขาผู้ชายเนาะหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายเนาะชีหรือว่าจะเป็นหล่อนเนาะผู้หญิงเนาะอิดไว้แทนสัตว์1ตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่าหนู1ตัวเนี่ยเราสามารถใช้อิดได้เลยเนาะแต่วันนี้เนาะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ I ฉันเนี่ยสามารถทำอะไรหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้างเนาะอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเนาะตัวอย่างตัวอย่างเนาะในภาพเนี่ยก็คือคำกริยาก็คือคำว่าขุดเนาะ dig d i g dig ถ้าเราจะบอกว่าฉันสามารถขุดได้เราก็บอกว่า I can dig I can dig ออกเสียงตามคุณครูเลยเนาะฉันสามารถขุดได้อันนี้เอาเป็นเด็กชายอะไรดีเด็กชายนนอันนี้ชื่อนนแล้วกันเนาะนนนนอันนี้ชื่ออะไรดีนะชื่อหนูนาชื่อนาแล้วกันเนาะนนกันนาอ่ะนนจะบอกว่า I can dig ก็จะนนก็จะบอกว่าฉันสามารถขุดได้อาแต่หนูนาบอกว่า I can't dig ฉันไม่สามารถขุดได้นะหรือว่าฉันขุดไม่ได้นะเนาะออกเสียงตามคุณครูด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะตัวต่อไปเนาะนนบอกว่า I can climbI can climb เนาะอย่าลืมออกเสียงเนาะ C L I M B climb ปีนเนาะ can C A N can't เนาะคำว่าไม่สามารถคือคำว่า can't C A N แล้วจะมีเครื่องหมายขีดตรงนี้เนาะแล้วก็ตัว T เนาะ can't ตรงนี้อ่านว่า can't can สามารถ can't ไม่สามารถเนาะหนูจะเห็นนี้ในรูปปฏิเสธเนาะอันนี้จะมาจากคำว่าคำเต็มๆก็คือคำว่า cannot เนาะcan กับ not คำว่า can ก็คือมาจากคำว่า not นั่นแปลว่าไม่เนาะ I can't not climb แต่ฝรั่งไม่นิยมเนาะฝรั่งพูดสั้นๆไปเลยเนาะตัดตัวนี้ออกไปเนาะเติมลูกน้ำแทนเนาะเป็นภาษาพูดเนาะฝรั่งจะพูดได้ I can't climb หรือว่าแต่ว่าเราจะบอกว่า I cannot ก็ได้เนาะแต่ว่าจะเป็นการเน้นย้ำเนาะแต่ว่าในประโยคนี้ฝรั่งจะนิยมพูดว่า I can't เนาะฉันไม่สามารถเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะตัวถัดไปออกเสียงตามคุณครูได้เนาะอันนี้เนาะนนบอกว่า I can swim I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ส่วนหนูนาบอกว่า I can't
swim ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้นะเนาะหรือว่าฉันไม่ว่ายน้ำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะ can แปลว่าสามารถ can't แปลว่าไม่สามารถเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปนนท์บอกว่า I can run I can run ฉันวิ่งได้ฉันสามารถวิ่งได้หนูนาบอกว่า I can't run I can't run ฉันไม่สามารถวิ่งได้หนูหนูนาจะเจ็บขาก็ได้เนาะเดี๋ยวเสียงตามมาคุยอีกครั้งเนาะ I can run ฉันวิ่งได้ I can't run ฉันไม่สามารถวิ่งได้ไปดูตัวต่อไปเนาะนนบอกว่า I can fly I can fly นนอาจจะขี้โม้นะบอกว่าฉันสามารถบินได้แต่นุ่มแน่บอกว่า I can't fly I can't fly ฉันไม่สามารถบินได้นะนนนนพูดไปเลยละเนาะนนขี้โม้บอกว่า I can fly ฉันบินได้นุ่มแน่บอกว่า I can'tFly เหมือนคำว่าขี้ค้านเนาะภาษาเมืองเราเนี่ยเนาะขี้ค้านขี้ค้านเนาะขี้ค้านก็คือทำไม่ได้เนาะขี้เกียจทำไม่ได้อย่างงี้เนาะเราจำอย่างงี้แล้วกันเนาะ I can't fly ฉันบินไม่ได้นะต่อไปเนาะนนบอกว่า I can jump I can jump ฉันกระโดดได้นะหนูนาฉันสามารถกระโดดได้แต่หนูนาบอกว่า I can't jumpI can't jump ฉันไม่สามารถกระโดดได้นะฉันอาจจะเจ็บขาอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้เราไว้เรียนคาบหน้าเนาะสรุปเนาะถ้าเราจะบอกว่าฉันสามารถให้เราใช้ I can ถ้าเราไม่สามารถทำได้ให้ใช้ I can't เนาะตามด้วยคำกริยาเนาะที่เราจะบ่งบอกว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้ตรงนั้นเนาะอย่างเช่นประโยคนี้อีกครั้งเนาะ I can jump ฉันกระโดดได้ I can't jump ฉันกระโดดไม่ได้นะในส่วนของใบงานของเราเนาะให้เราลองไปดูเนาะเนี่ยคำศัพท์คำแรกก็คือคำว่า jump เนาะกระโดดเนาะหน้า40เนาะตัวที่2ก็คือคำว่า walk ตัวนี้แปลว่าเดินเนาะเดิน walk ตัวนี้คุณครูยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวคุณครูเขียนไปให้เลยเนาะตัวนี้หนูจดคำอ่านคำแปลเข้าไปเลยเนาะ walk walk แปลว่าเดินเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เนาะข้อที่1เขาบอกว่า I can jump เนาะตัวนี้มันจะว่างไว้นะหนูเติมได้เลยเนาะ jump ฉันสามารถกระโดดได้ข้อที่2 I can't ฉันทำอะไรไม่ได้บ้างเนาะ I can't เราทำอะไรไม่ได้บ้างเอ่ยเราบินไม่ได้เนาะนี่เราบินไม่ได้เนาะ I can fly I can walk เราเดินได้เนาะต่อไป I can I can't dig ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราก็ขุดไม่ได้เนาะข้อนี้ตัวนี้ I can swim เนาะบางคนก็ว่ายน้ำได้บางคนก็ว่ายน้ำไม่ได้เนาะบางทีคำตอบอาจจะไม่ตรงนี้เนาะลองเขียนมาก่อนเนาะทีนี้ในส่วนของใบงานเนาะใบงานในนี้เนาะให้เราลองไปเช็คดูเนาะว่าหนูสามารถทำอะไรบ้าง I can run ฉันวิ่งได้ไหม I can sing เนาะถ้าหนูได้เนาะวิ่งได้ร้องเพลงได้หนูก็เขียนเนาะถ้าหนูร้องเพลงไม่ได้หนูก็กากบาทมาเนาะอันนี้ง่ายๆเนาะโอ้จริงด้วยมีส่วนตรงนี้เนาะตรงนี้ข้างบนก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ตรงนี้ยังไม่ต้องเขียนเนาะตรงนี้ยังไม่ต้องเขียนยังไม่ได้สอนนะตรงนี้เนาะตรงนี้มันมีอยู่2อันเนาะอันนี้แล้วแต่หนูจะเขียนมาข้อที่1เนาะ I can หนูทำอะไรได้เนาะแล้วก็ I can't ฉันทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วตรงนี้ก็วาดภาพเนาะตรงนี้วาดภาพมาว่าเนาะ draw เนาะค่อยให้เราวาดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับตัวเองเนาะ draw and write เนาะabout you เนาะให้เราวาดและก็เขียนเกี่ยวกับตัวเองเนาะข้อที่1 I can เราทำอะไรได้บ้างเนาะใช้คำศัพท์คำกริยามาใส่เนาะตรงนี้เนาะ I can't ท่านทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็วาดภาพมาเนาะเนาะเป็นไงบ้างเอ่ยเนาะกับวันนี้เนาะกับ
เวลาเราจะอธิบายตัวเองเนาะฉันสามารถได้ใช้ can เนาะฉันไม่สามารถให้ใช้ can't เนาะอย่าลืมไปฝึกพูดฝึกใช้กันด้วยล่ะเนาะคุยกับครูปอดคุณแม่เนาะคุยกับเพื่อนๆเนาะได้เลยเนาะวันนี้ก็ขอทุกคน have a good day เนาะมีความสุขมากๆบ๊ายบายลาก่อนเนาะ